เราติดท็อป10 Face of Asia 2023ที่ประเทศเกาหลีใต้จบลงไปแล้วสำหรับรอบตัดสินอีกหนึ่งเวทีประกวด Face of Asia 2023ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดลาวเฮาก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมก็คือน้องนินีประกายมุกท่านอเพชร Face of Lao ไปประกวด UTVT Face of Asia 2023โดยลาวเฮาสามารถติดท็อป10และขอแสดงความยินดีกับ Face of Thailand ที่คว้าตำแหน่ง Face of Asia 2020ที่ไปได้และนอกจากนั้นยังมี Face of China ที่คว้า The First Male Winner และ Face of Indonesia ที่ได้ The First Female Winner สำหรับลาวเฮาถือได้ว่าเป็นครั้งทำอีกเนาะที่ Face of Lao ผ่านเข้าไปในรอบ10คนสุดท้ายก็ถือได้ว่าเป็นอีกบัตรก้าวหนึ่งที่เป็นแห่งพักดันให้กองประกวดนางแบบนายแบบลาวได้ค้นหาตัวแทนประเทศลาวที่มีความรู้ความสามารถการแสดงออกมีความพร้อมออกสู่เวทีสากลในต่อไปฝากติดตามผลงานของน้องนินีและทางกอง Face of Lao ได้ที่ Face of Lao และก็ Facebook ส่วนตัวของน้องนินีทานอเพชร